าเส้นสายสีฟ้าท้อนแสงออกมาแบบชัดเจนมากตัดกับสีดำด้านหลังก็เป็นโทนฟ้าขาวอัลพายไงนะคะโอ้โหแล้วคุณผู้ชมไม่อยากจะบอกว่าถ้าคุณมองมุมลงไปแบบนี้เส้นสายจะแบบถูกวางไว้อย่างลงตัวเหมาะกับความเป็นไฮเอ็นของเขามากๆตัวนี้แอมที่บอกว่าเล็กกว่ากระดาษ A4 รุ่นอะไรยังไงคะคือในรถตัวนี้จะมีอยู่2ตัวะนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นรุ่น F4 ซีรีส์เนี่ยคือซีรีส์ PDX ก็คือเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าใช้วัสดุอุปกรณ์แบบใหม่เพื่อให้ขนาดเนี่ยเล็กลงเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้พื้นที่ติดตั้งน้อยแต่ว่าคุณภาพของเสียงและกำลังขับเนี่ยเรียกว่าแรงมากนะครับเรียกว่าตัวนี้ก็สามารถขับตัวกลางแหลมตัวด้านหน้าซึ่งค่อนข้างรับประทานบ่อยเล่นเต็มทีมแน่นอนก็คือ4 channel เนี่ยถูกส่งไปที่ Twitter 2และที่2 channel เนี่ยถูกส่งไปวูเปอร์เลยก็คือตัวเดียวขับคู่หน้าขับคู่หน้าได้เลยถูกต้องครับสังเกตไหมคะผู้ชมขาว่ายิ่งนานวันเทคโนโลยีถูกพัฒนาแต่รูปทรงจะเล็กลงเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆทำให้เราไม่ต้องไปแบกแอมหนักๆไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการติดตั้งอีกแล้วแล้วแอมอีกตัวคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น M6 นะครับจะเอาไว้ขับซับวูเฟอร์ตัวไวท์คู่ตัว10นิ้วของเอาพายเหมือนกันรุ่น Type S นะครับเป็นไวท์คู่เหมือนกันก็คือขับไปตรงนี้เลยก็คือคันนี้ที่ออกแบบมาให้สามารถที่จะฟังเสียงที่อย่างไพเราะมีเวทีเสียงคือแน่คันนี้ก็คือถูกจูนและปรับแต่งแบบงานแข่งขันเครื่องเสียงในสไตล์ที่ UDC ผ่านไปแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยมาจากเซ็นเตอร์ด้านหน้ามีเซตติ้งเดฟมีความลึกทุกอย่างแบบงานแข่งได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวแอมตัวนี้เนี่ยเขาเล็กพลังขับดีแล้วเสียงที่ได้จากเขาค่ะก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การปรับของความถี่ของซับแล้วก็ตัวทำซิลล์ต่างๆจริงๆแล้วเอาพายเนี่ยสามารถไปได้แนวทุกอย่างตั้งแต่แนวแบบแรงๆหรือเป็นสไตล์คนไทยชอบอย่างลูกทุ่งหรือเป็นแนวความเป็นละเอียดเสียงสามารถเป็นได้หมดขึ้นอยู่การปรับแต่งคือแอมตัวเดียวเหมาะสำหรับทุกๆแนวเพลงอยู่ที่ว่าผู้ปรับจูนต้องการให้เขาเป็นยังไงปริมาตรตู้ปริมาตรซับต่างๆเนี่ยเป็นตัวกำหนดน้ำเสียงเพราะฉะนั้นก็คือง่ายต่อผู้บริโภคมากขึ้นได้รับผลตอบรับในงานมอเตอร์โชว์ขนาดไหนคะครับด้วยความที่คันนี้เป็นรถคันแรกที่เอาดัมโบดีเนียมาโชว์ในงานนั้นเราก็เลยให้มีการเทสก็คือคันที่เดินไปเดินผ่านมาเนี่ยอยากจะมาทดสอบฟังนะครับแล้วก็ให้เข้ามาฟังวันนั้นเรามีแบบสอบถามให้ด้วยก็คือใครมาฟังแล้วรู้สึกอย่างไรก็ให้คำตอบมาปรากฏว่าแบบสอบถามก็หมดก่อนแน่โอ้จริงเหรอแล้วผลตอบรับโอเคไหมคะลูกค้ารู้สึกยังไงให้อะไรเด็ดๆสุดสำหรับรถคันนี้คือหลายคนก็บอกก็มองมุมนึงก็คือไม่จัดจะมองเอาพายอยู่แล้วใช่รู้ว่าเอาพายเป็นลำโพงไม่รู้มีแอมป์อีกซับแต่พอได้ฟังเอ้ยมันคุณภาพดีนะครับแล้วถ้าได้ฟังก็คือชื่นชอบนะครับแล้วรู้สึกว่าการรู้จักลำโพงเอาพายแอมป์ลำโพงเอาพายทางนี้ถือว่าเขาได้เปิดมุมมองสินค้าภายในมุมใหม่ๆด้วยใช่และที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกลุ่มผู้บริโภคที่จะทำให้เลือกได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ข้อดีของทั้งแบรนด์เครื่องเสียงและร้านติดตั้งเครื่องเสียงคือมีรถมาให้ฟังเลยให้คนฟังให้ผู้บริโภคเข้าไปนั่งฟังชอบแบบไหนก็สามารถเลือกใช้แบบนั้นกับรถตัวเองได้เลยนี่เพียงคันแรกเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเรายังเหลือรถอีก1คันสำหรับค่ำคืนนี้กับ Exercise ในแบรนด์ของเอาหายไปดูว่ารถคันนั้นจะดีสู้คันนี้ได้หรือเปล่าไปดูค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมาตามคลิปค่ะ Hot View พี่คุกกี้ก็ช่วง Hot View ของเราในวันนี้พามาดูตามคลิปเลยที่ต่างประเทศของเราที่เราเคยดูเฮ้ยแล้วที่ประเทศไทยมีด้วยหรอมีสิไปดูกันพี่แดกคะ Hot View ของเราในวันนี้คืออะไรคะครับก็ของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่างานเครื่องฟิล์มลอยน้ำถ้าทางที่เขาเรียกกันในศัพท์ช่างก็คือวอเตอร์ฟิล์มที่หนูเคยเห็นในคลิปวิดีโอเลยคือมีฟิล์มวางอยู่บนน้ำและจุ่ม
วัสดุต่างๆลงไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนั้นเลยฮะตัวฟิล์มมันคืออะไรคะพี่ถ้าเราเห็นเนี่ยโดยที่ไม่รู้จักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถุงกระดาษถุงก๊อบแก๊บอย่างเงี้ยฮะบางๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะลอยอยู่บนน้ำนะครับแล้วก็ใช้เคมีตัวนึงที่เรียกว่าตัวสเปรย์ขยายฟิล์มนะครับในการสเปรย์พ่นลงไปบนเนื้อฟิล์มแล้วก็ทำให้ชิ้นงานเนี้ยจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็สามารถเกาะลงบนชิ้นงานได้ความคงทนเนี่ยอยู่ที่ตัวการรองพื้นนะครับคือเราใช้ตัวรองพื้นเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวไพรเมอร์เขาจะมีหน้าที่เนี่ยในการระเบิดโมเลกุลผิวนะครับให้พลาสติกประเภท ABS หรือ PP เนี่ยเขาขยายตัวแล้วทำการเคลือบหรือว่ารองพื้นเนี่ยได้ด้วยการเกาะในตัวนั้นเหมือนทำให้ตัวฟิล์มมันยึดเกาะกับตัววัสดุมากขึ้นยึดเกาะไว้ก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะปิดผิวด้วยตัวโพลียูรีเทนนะครับผมแล้ววัสดุที่เคลือบได้นี่มีอะไรบ้างคะทุกอย่างเปลือกไข่พลาสติกขวดน้ำ ABS PP นะครับวัสดุบนโลกบนโลกใบนี้ยกเว้นยางหนังหรือพลาสติกหรือผ้าที่เป็นลักษณะยืดหยุ่นยืดหยุ่นใช่ใช่ครับไม่ได้เคลือบไม่ได้ครับผมอยากเห็นแล้วว่าไอ้ที่พี่บอกว่าจุ่มๆอ่ะมันทำยังไงพี่พาหนูไปดูได้ไหมคะได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันที่ห้องครับผมไปเลยครับผมพี่พาเข้าห้องด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการwater film ของพี่เขาแล้วค่ะขั้นตอนแรกของการทำ water film คืออะไรครับพี่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องนำวัสดุชิ้นงานที่เราจะเคลือบนะครับมาทำการระเบิดโมเลกุลผิวก่อนโดยการทำยังไงอะคะพี่โดยการทำเราต้องดูว่าพลาสติกประเภทนั้นเนี่ยเป็นพลาสติกประเภท PP หรือว่า ABS นะครับในส่วนของพลาสติกประเภท PP เราจำเป็นต้องระเบิดโมเลกุลผิวโดยวิธีการใช้เจ้าตัวเคมีที่เรียกว่าไพรเมอร์ในการระเบิดโมเลกุลผิวแล้วให้มันเป็นยึดเกาะก่อนที่จะทำการรองพื้นด้วยตัว washing primer นะครับคือขั้นตอนนี้ก็คือมี2ตัวที่ต้องทำถูกต้องครับ2ตัวพี่ค่ะแล้วเราจะดูยังไงอะคะระหว่างพลาสติกที่เป็น PP กับ ABS เนี่ยโอเคดูไม่ยากครับพลาสติกที่เป็น PP เนี่ยนะให้สังเกตกับพื้นผิวของเขาเนี่ยเขาจะเรียบจะเรียบเนียนสวยเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เข้าใจง่ายอ่ะเข้าใจง่ายครับจะเรียบเนียนสวยแล้วก็จะบางๆนะครับเป็นพลาสติกที่สามารถทำสีได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านการตัวไพรเมอร์แต่เจ้าตัว PP นี้เนี่ยมันเป็นพลาสติกประเภทผิวที่ค่อนข้างเป็นลักษณะเหมือนหนังช้างเป็นผิวที่พิมพ์ลายตัวนี้จำเป็นต้องใช้เจ้าตัวไพรเมอร์ถูกต้องครับงั้นแล้วเข้าไปดูกันเลยค่ะโอเคถ้างั้นเชิญเดี๋ยวช่างรอแล้วครับเชิญครับตอนนี้เราก็มาเข้าขั้นตอนของการwashing primer นะครับเมื่อกี้ที่วัสดุที่เราบอกว่ามันเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ย เราจำเป็นต้องระเบิดโมเลกุลผิวก่อนโดยการใช้เจ้าตัวไพรเมอร์ที่บู๊ไปเมื่อกี้นี้นะครับผมกลิ่นอาจจะแรงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างเขาทดสอบให้ดูเมื่อเราพ่นเจ้าตัวไพรเมอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทิ้งงานไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับเพื่อให้เขาเซตตัวเพื่อให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาเข้าขั้นตอนที่2นะครับโดยการทำวิธีการที่เรียกว่า washing primer ค่ะเรียนค่ะเป็นขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นการพ่นสีรองพื้นก่อนนะครับการพ่นสีรองพื้นเพื่ออะไรนะครับการพ่นสีรองพื้นเนี่ยแคปล่าเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มใสถ้าเกิดว่าเราพ่นสีรองพื้นให้เป็นสีดําลายก็จะออกมาเป็นดําพ่นสีรองพื้นให้เป็นสีขาวลายเขาก็จะออกมาเป็นสีขาวเหมือนให้ลายมันชัดเจนยิ่งขึ้นใช่มั้ยถูกต้องครับบางคนชอบสีแดงสีขาวสีดําวันนี้เราจะโชว์ในการพ่นฟิล์มที่เป็นสีดํานะลายแคปล่าสีดําเลยนะคะถูกต้องครับสำหรับขั้นตอนนี้น้องๆสามารถทำได้นะครับได้เล่นแล้วใช่ไหมได้เล่นครับแน่นอนเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปให้เล่นค่ะด้านในเลยครับเอ็นพวกเราลุยโอเคครับก็หลังจากนี้เมื่อพ่นเสร็จแล้วนะครับก็
จะเป็นขั้นตอนในส่วนของการตัดฟิล์มนะครับผมงั้นไปลุยตัดฟิล์มกันต่อค่ะครับพี่คะอันนี้คือแผ่นฟิล์มที่เราใช้จุ่มใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมาสอนวิธีการตัดฟิล์มเราจะต้องตัดเผื่อขอบเข้าไว้นิดนึงนะครับประมาณสัก 2-3 เซนนะครับต่อข้างนะครับก็คือเทียบดูเทียบดูก็ประมาณนี้ได้ไหมคะได้ครับเราก็จะได้แผ่นฟิล์มประมาณนี้ให้เข้ากับชิ้นงานเกินมานิดนึงเราก็มาทำการกั้นขอบฟิล์มครับเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อฟิล์มมันขยายใหญ่จนเกินไปแล้วทำให้สเกลฟิล์มมันยืดออกพอที่พี่บอกว่ามันจะต้องมีฉีดให้น้ำยาขยายไอ้ตัวฟิล์มขยายใช่ไหมถูกต้องกั้นยังไงเอ่ยวิธีกั้นนะครับกิสปาเทสเลยครับติดอย่างนี้ง่ายเลยอย่างนี้ติด4มุมหรือ2มุมก็ได้แต่ว่าเราติดแค่2มุมก็พอหลังจากนั้นเราก็เตรียมนำฟิล์มลงในบ่อจุ่มได้เลยเป็นขั้นต่อไปตอนต่อไปแล้วใช่จะเป็นอีกขั้นตอนนึงนะครับไปหาดูกันโอเคพี่คะเมื่อไหร่หนูจะได้จุ่มนะคะพี่โอเคถ้างั้นเรามาจุ่มกันเลยดีไหมครับดีค่ะก่อนอื่นที่จะจุ่มฟิล์มนะครับต้องเตรียมผ้าปิดจมูกก่อนเพราะว่าเจ้าสเปรย์ขยายฟิล์มตัวนี้แสบจมูกนะครับแล้วก็นำฟิล์มลงน้ำอ่ะเรามาเริ่มกันเราจะทิ้งฟิล์มลงน้ำไว้ไม่เกิน1นาทีหลังจากนั้นแล้วเมื่อฟิล์มเขาได้ค่าเซตตัวอย่างดีแล้วเนี่ยเราถึงจะทำการสเปรย์ขยายฟิล์มเพื่อให้ตัวสเปรย์เนี่ยเป็นการยึดเกาะกับตัววัสดุนี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการสเปรย์ฟิล์มนะครับก็เป็นอันนี้จะเป็นสเปรย์ขยายฟิล์มนะครับก็พ่นลงบนเนื้อฟิล์มนะครับหลังจากพ่นแล้วนะครับให้สังเกตจากเนื้อฟิล์มเขาจะเริ่มตึงแล้วก็ทิ้งงานจุ่มไว้เลยครับจุ่มได้เลยจุ่มได้เลยนะคะได้เลยครับ4-5องศาทำมุมเอียงนะครับค่อยจุ่มตรงนี้ป่ะคะพี่ได้ครับผมถึงแล้วนั่นแหละแล้วซ้ายขวาอ่ะปัดให้ฟิล์มแกว่งแกว่งครับอ่ะโชว์ฟิล์มได้เลยครับแอบเยอะนิดนึงโอ้คุณผู้ชมคะทำง่ายมากเลยค่ะนี่ขนาดหนูจุ่มครั้งแรกนะคะผลงานอาจจะออกมาไม่สวยมากแต่วิธีการทำง่ายมากเลยคือหนูแค่จุ่มลงไปอย่างเงี้ยแกว่ง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 เอาขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยมันยังมีติดอยู่ที่นิ้วหนูด้วยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าใช้ทินเนอร์เช็ดก็ออกแล้วค่ะมันจะเป็นแบบเหนียวๆแบบนี้พี่คะแล้วเสร็จจากตรงนี้คือหนูใช้งานได้เลยหรอคะยังครับคือตัวนี้เราไปทำการจุ่มลายแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการเคลือบผิวก่อนเพื่อให้เกิดความมันวาวนะครับโดยวิธีการใช้เจ้าตัวโพลียูรีเทนนะครับในการเคลือบผิวนะครับเราจำเป็นต้องรอจุ่มฟิล์มเนี่ยทิ้งไว้น้ำเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเมื่อออกจากแล้วเนี่ยมันจะมีคายกาวที่เป็นยางๆนี่ออกเมื่อคายกาวออกปั๊บเนี่ยเราทำการแลงเกอร์ได้นะครับหลังจากแลงเกอร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนของการอบอุณหภูมิอีกประมาณ2วันนะครับเข้าตู้อบนะครับแล้วก็ถึงจะทำการปัดเงาหรือ QC เก็บงานส่งลูกค้าได้นะครับแล้วอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วลูกค้าจะสั่ง1ตัว1ชิ้นเนี่ยมาจุ่มเนี่ยกี่วันคะได้ระยะเวลาในขั้นตอนที่เราทำงานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4-7 วันก็ไม่นานนะครับเฮ้ยอย่างนี้หนูก็เอารถบิทเทิลพี่แป้งมาทำได้อะดิปรึกษาหรือยังเขาอนุญาตให้แกะหรือเปล่าแล้วช่างเชิงเขาแกะได้หรือเปล่าแกะได้ไหมคะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรามีทีมงานช่างนะครับที่เขาชำนาญงานในด้านการแกะรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับรถยุโรปนะครับอาทิเบนซ์นะครับBM Volvo นะครับแล้วก็รถญี่ปุ่นบ้านเรานะครับ Honda Toyota เหล่านี้เนี่ยเราสามารถแกะได้โดยมีทั้งที่มีความชำนาญในงานในด้านนี้นะครับตอนนี้แฟนรายการสนใจแล้วค่ะพี่เล็กติดต่อที่ไหนคะเนี่ยครับก็ในเว็บไซต์นะครับwww.lek-kepler.com นะครับหรือแฟนเพจนะครับ lek-kepler.com เช่นเดียวกันหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นะครับ0816329659เราเปิดบริการทำงานทุกวันครับผมค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะแต่ตอนนี้สาวเชิญรออยู่ไปชมกันค่ะคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้กินกินสลีนอ่ะ